เริ่มกันเลยที่คนแรกใคร before after พี่มินก่อนรู้จักกับเรารู้จักกันรู้สึกว่าเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงก่อนรู้จักก็เห็นว่าเป็นคนแบบนิ่งๆแบบตั้งใจเต้นตั้งใจซ้อมอ่ะแต่หลังรู้จักก็รู้สึกว่าเป็นคนแปลกค่ะไม่รู้ว่าพี่แปลกทุกวันเลยอ่ะแรงจังอ่ะก็คือผมก็นอนห้องพี่มินน่ะเนาะผมก็รู้ทุกอย่างที่พี่ทำช็อตตื่นใช่พี่แปลกแค่นี้ไม่รู้ว่าแปลกอ่ะ before after ก่อนรู้จักพี่มินกับหลังรู้จักพี่มินก่อนรู้จักพี่มินก็รู้สึกว่าพี่มินเป็นคนที่โตแต่ว่าเข้าถึงเอ้ยตอนแรกไม่กล้าเข้าหาพี่มินเพราะพี่มินดูโตมากเอ้าใช่ก็คือดูแก่พี่มินเป็นไม่ใช่โตกับแก่มันคนละอย่างกันโอเคแล้วคันนี้ก็หลังรู้จักรู้สึกว่าพี่มินเข้าถึงง่ายกว่าแบบช่วยด้วยค่ะก็รู้สึกว่าพอหลังรู้จักรู้สึกว่าเข้าถึงง่ายกว่าแล้วก็พึ่งพาได้มากนั่นแหละครับทุกคนวันนี้เขาวอล์กอะไรอ่ะบ๊ายบายคนที่สามพี่ฟอร์อัตเตอร์รู้จักพี่มินไปคนที่สามต่อไปมารู้สึกว่าพี่มินเป็นคนเทสดีอ่ะตอนแรกเห็นใน TikTok ก็พอเจอตัวจริงก็เป็นพี่ที่ผมรักมากครับนี่ช็อตฟิลครับสุดๆไม่แต่จริงพี่มินเป็นคนนิสัยดีครับแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอุ๊ยทำไมมันเกิดการทำลายกันนะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพิษมีภัยครับทำไมหล่อจังเลยอ่ะอ้าวครั้งแรกที่เห็นพี่มินเนี่ยตอนนี้เป็นไงครับคุณเอกพี่มินเหรอน่ากลัวดูตอนแรกก็น่ากลัวแบบใส่เสื้อขาดๆทำตรงเท่ๆน่ากลัวตรงไหนอ่ะอันนั้นพี่เอกหรือเปล่าเธอนะใส่เสื้อขาดๆตรงเท่ๆดูเป็นแบบพี่มินดูจากไอจีดูเป็นแบดบอยมากใช่ครับอันนี้ผมเห็นด้วยว่าดูแล้วต้องเป็นตรงตัวตึงแบบนักเลงแน่ๆเดินมาแบบแต่มาแล้วแบบนักเลงเหรอเอ้าสรุปอัลเตอร์รู้จักเป็นไงก็ไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบพี่มินก็พี่มินเป็นพี่มินก็เป็นเด็กอนุบาลเป็นเด็กอนุบาลเลยไม่แปลกหรอกเด็กอนุบาลเลยหัวพี่มินแปลกดีว่าสิ่งนี้ต้องตัดออกมันจะเป็นการทารุณกรรมของพี่เน็กกับพี่มินจริงฉะนั้นผมจะทารุณกรรมมาจังตาจังก็รู้จักกับหลานรู้จักคิดว่าพี่เป็นคนยังไงก็รู้จักมันช็อตเลยตรงที่ผมรู้จักก็คือตอนเจอจริงๆเลยก็จริงแล้วพี่มินก็หนีใส่ช็อตนี่ครับก็เลยเป็นพี่มินใช่ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นี่เปลี่ยนไปคือทรงผมตอนแรกจะเป็นนี้วิวแล้วเคนอะไรครับอะไรครับรักพี่มินนะครับจุ๊บๆพ่อผมเองตอนนี้ผันตัวเป็นพ่อผมเพื่อนนั่งไหนเนี่ยบ็อกฟิชพี่มินแบบบ็อกฟิชเลยนะมันแปลกๆเอาแบบเมื่อกี้ใหม่แบบทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเราทำแบบกันในว่าเป็นเรื่องจริงก่อนรู้จักมินกำลังรู้จักมินคิดว่าเป็นคนยังไงเอาแล้วแต่รู้จักกันครั้งแรกแบบก่อนรู้จักกันกับรู้จักกันแล้วจนถึงตอนนี้คิดว่ามินเป็นคนยังไงก่อนรู้จักกันแล้วก่อนรู้จักกันแล้วจะรู้จักกันยังไงเออจริงวันแรกคิดว่าเป็นคนยังไงกับตอนนี้คิดว่าเป็นคนยังไงวันแรกเป็นผู้ชายแบบครั้งแรกเป็นแบบผู้ชายแล้วก็เป็นแบบเป็นพี่แบบพี่โตที่แบบดูมีวุฒิภาวะแล้วก็ดูแบบเชื่อถือได้ดูเป็นผู้ชายแบบแบดบอยด้วยคือเราทุกคนบอกว่าเป็นแบดบอยแล้วผู้ชายแบบวันแรกอ่ะแล้วใช่เป็นแบบรูปแบบสายกลางหนุ่มเพชรดีอะไรเงี้ยแล้วหลังจากรู้จักกันคำตอบเอ้าทำไมอ่ะตอนแรกที่ตอนแรกคิดมีความเป็นพี่โตไงอ๋อแล้วหลังจากนั้นตอนนี้ไม่มีเขาตอนแรกที่รู้จักกันไม่รู้อะแต่ว่าตอนเห็นรูปพี่มินครั้งแรกก็คือตอนที่เขาเปิดตัวในไอทีใช่ไหมมันพี่มินเปิดตัวมาแบบแสกกังเท่เลยมุมนี้เลยตอนแรกคิดว่าจะเป็นคนเท่ๆแบบเท่เลยแบบที่พี่ฮาร์ดบอกเท่ๆอะไม่ใช่แบบตอนเนี้ยตอนนี้คือยังไงให้ลองเดี๋ยวลองแสกกังไม่ได้ไม่ได้รูปไปไม่ได้อ่ะรู้จักแล้วเลิกก็พอแบบได้มีโอกาสมาซ้อมด้วยกันก็เริ่มรู้จักพี่มินมากขึ้นเริ่มสนิทใช่ไหมแล้วพี่มินก็เริ่มแปลกๆอย่างเช่นวันนี้ผมเล่าให้ฟังวันนี้คือผมต้องเอาผ้าที่ยังไม่ได้ซักไปให้แม่ใช่ไหม
แล้วมันอยู่ในตะกร้าเลยแล้วมันใหญ่มากแล้วมีถุงลายม้าลายอ่ะลายแบบทางขาวดำ อันใหญ่ใช่ไหมแล้วมันแบบมันไม่ยอมเปิดอ่ะผมก็พี่มินบอกให้พี่มินกางให้หน่อยแล้วพี่มินก็ทำอย่างนี้โอ้ยแปลกๆแล้วผมแบบว้ายแล้วก็คือพี่มินก็ตอนแรกคิดว่าพี่มินสูงกว่านี้ด้วยเจอครั้งแรกก็แบบอุ้ยก็ผมพูดแค่นี้แหละเพราะว่าคนอื่นน่ะก็น่าจะแบบพูดเรื่องที่แบบพี่มินมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นนี่มาเยอะแล้วแต่ตอนนี้พี่มินหน้ามันถ้าเดี๋ยวพี่มินนี่เอาก็คือตอนนี้พี่มินไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่สุดวันแรกที่ผมเจอพี่มินนะครับเพื่อนพี่ทินน่าจะเจอผมเป็นคนแรกใช่ซึ่งวันนั้นมาพี่เจออยู่ก่อนไม่ใช่เออจริงๆผมเจอพี่มินคนแรกใช่มั้ยเถอะแต่ว่าคนที่ได้คุยด้วยครั้งแรกก็คือพี่มินคนแรกซึ่งผมทักพี่มินว่าอะไรนะอะไรนะแต่ว่ามันแปลกๆคำพูดมันแปลกๆจำไม่ได้เก่งกันสุดๆอ่ะเออพี่ชื่ออะไรนะครับวันนั้นยูเดินเข้ามาผมจะสั้นพี่ชื่ออะไรนะครับแล้วเอามือขึ้นมาอย่างนี้เด้อแต่มาคนเดียวไม่มีแม่มาส่งคิดมาเป็นคนที่สองแต่มีที่แบบมีที่บ้านมาส่งไม่แม่ผมกลับไปแล้วอ๋อหรอใช่พี่มีเหตุการณ์นี้ขึ้นตอนไหนเนี่ยแล้ววันนั้นอ่ะอยู่นั่งกินข้าวใช่ไหมผมนั่งเล่นโทรศัพท์แต่ผมถือโทรศัพท์ถ่ายแล้วพี่มินก็แต่ตาอยู่ไงตาตาแล้วพี่มินตาผมกับพี่มินคือเหมือนกันเลยแล้วชนกันจนแบบโอ้แอร์ที่นี่ร้อนนะผมพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นฝนตกใช่แต่สักพักพี่มินก็เปลี่ยนไปหลังจากที่มาตรงนี้ตรงมุมนี้เลยอ๋อใช่ห้องนี้เลยตอนแรกห้องนี้เป็นสีขาวใช่ใช่ทีนี้พี่มินก็มาเกาะกระจกก็แล้วก็เริ่มแสดงความเป็นพี่มินออกมาเอาวันเดียวกันได้สามใช่เป็นวันเดียวกันซึ่งพี่มินแบบเป็น2คนใน1วันเอาใช่งงมากเลยไม่พี่จำได้ว่าตอนนั้นอ่ะพี่มาถึงที่นี่คนแรกใช่ไม่ใช่สิใช่คนแรกแล้วพี่ก็เดินไปเกาะกระจกแล้วพี่เห็นอยู่เลยโยเข้ามาแล้วเงาอยู่คนเดียวใช่ซึ่งเมื่อกี้ยังตึงกันอยู่เลยใช่ซึ่งเมื่อกี้ตึงก่อนมันเหงาอะได้อยู่คนเดียวมันต้องเก๊กอะแต่ตอนนี้แบบแต่วันแรกๆพี่มินก็ดูตึงอยู่นะตึงเลยดึงทรงเป็นพี่อายุ21เลยแบบโอ๊ยพี่ผมโตสุดอะเออนั่นแหละครับ before after ก่อนรู้จักพี่มินกับหลังรู้จักพี่มินคิดว่าพี่มินเป็นคนยังไงเอาก่อนรู้จักพี่มินคิดว่าพี่มินเป็นคนที่แบบแบดแบดอะแบบทำไมทุกคนคิดแบบนี้กันหมดเลยอะโหดอะแต่พอรู้จักพี่มินคือแบบนิสัยพี่มินแบบเด็กน้อยแบบนิสัยพี่มินเข้ากับเด็กน้องๆอะพอรู้จักก็รู้ว่าพี่มินเป็นคนที่นิสัยแบบยอมมากแต่เขายอมคนง่ายโอเคตัดดีไหมซึ่งมันดีไหมดีแต่ยอมเกินก็ไม่ดีเหมือนพี่จินก็ยอมเออจินก็ยอมได้ซ้ำกินอะไรอะนึกว่าพี่พี่มินน่าจะเป็นคนแบบตึงๆตึงๆคืออะไรเก๊กๆแล้วแต่พอรู้จักก็รั่วๆเลยชอบช็อตใช่ไหมแล้วว่าตอนผมยาวหรอกมาจนผมสั้นอย่างเงี้ยน่ารักแล้วตอนนี้พี่ยังหลอกไปอยู่ตรงนี้ก็อยากพี่มินก็คือว่าพี่มินเป็นคนตอนนี้แบบทุกคนต้องไม่แก่ปากพูดอย่างนี้ว่าผมไม่มีสัตว์พี่เก็ตแต่ว่าจริงๆมีความจริงหรอไม่รู้อ่ะเก๋แล้วพอแบบการรู้จักก็พี่เห็นว่าแบบยากกว่าเดิมเอาเอาเอาก็เป็นคนที่เป็นพี่ที่น่ารักครับแล้วก็ได้แค่น้องๆเป็นพี่ที่ดีอันนี้ก็คือหยิบหลักอยู่เพื่อให้พูดแต่สิ่งที่ดี beforeเจอพี่มินตัวจริงๆก็ได้ยินข่าวมันแบบมันลือมาแล้วกันว่าพี่มินก็เป็นคนที่อบอุ่นดูแลน้องๆดีเนี่ยพูดอะไรเป็นคนแรกที่พูดแบบนี้เพราะว่าคนอื่นจะบอกว่าพี่ขี้เก่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าพี่มินขี้เก่งแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ของพี่มินเฉยๆที่แบบมีความเบียวๆเฮ้ยอะไรอ่ะเบียวคืออะไรฟีลแบบพี่มินเป็นแอนิเมชั่นเหรอรีแอคชั่นเวลาเฮ้ยอ๋อโอเคแบบมันรีแอคใหญ่ไปหน่อยนะซึ่งไอก็เป็นคนแบบรีแอคใหญ่ทำอะไรแบบเป็นคนรีแอคใหญ่ไปหมดเลยเหมือนกันแต่ว่ามินจะแบบเป็นแบบไม่รู้ว่าเห็นมินแล้วแบบเหมือนมินเป็นแอนิเมชั่นที่มันอยู่ในโลกความเป็นจริง
อันนี้คือครับก่อน first impression โอเคโอเคแล้วหลังจาก first impression พอได้มารู้จักกับมินประมาณไม่กี่เดือนแล้วสัก2เดือน2 3 2เดือน2เดือนก็เหมือนเดิมเอาเหมือนกับ first impression จริงเหรอเป็นคนแรกที่ตอบแบบนี้เลยรู้สึกมินแบบไม่ได้เปลี่ยนแบบมินแต่ว่าที่เราสัมผัสได้แบบสัมผัสได้มากขึ้นคือแบบความอบอุ่นรู้สึกแบบเวลาน้องๆแบบพี่มินแล้วเขาแบบมีความสุขซึ่งเราก็มีความสุขเพราะว่าพี่มินเป็นพี่คนเดียวของเราในจักรกาลก็คือเลียงแรงอายุมินอารันต่อกันลงมาซึ่งห่างกันปีเดียวใช่ไหมใช่ห่างกันปีเดียวแต่ดูส่วนสูงก่อนรู้จักดูเป็นคนดูเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีหน้าเคารพอยู่เอาแต่ว่าพอรู้จักกันหน้าเคารพกว่าเดิมไงแล้วดูเป็นรุ่นดูแลน้องดูแลลูกๆอะไรเงี้ยขนาดแต่ว่าพี่มินไปแอบพี่มินไม่ดูแลจริงตื่นก็ได้เลยเอาก่อนรู้จักก่อนจากพี่มินก็คิดว่าพี่มินเป็นคนนิ่งๆก็ดูแบบดูเย็นชานิดนึงเพราะว่าแบบเคยไปส่องพี่มินใน IG แล้วก็แบบมีลุคที่เฮ้ยทำไมทุกคนแบบดูจากลุคไหนโอ๊ยเจ็บโอ๊ยไอ้ลุคใน IG พี่มินแบบนี่แกสายเท่มากอะแบบว่าดูเป็นคนเย็นชาแล้วก็แต่งตัวเท่แล้วก็ดูเป็นคนพูดน้อยโอเคมาพอรู้จักแล้วกันรู้จักรู้สึกว่าพี่มินเป็นคนที่ดูใส่ใจทุกคนมากๆแล้วก็เหมือนเป็นพี่คนโตที่แบบคอยดูแลน้องๆครับอันนี้ใครจ่ายให้พูดเรื่องนี้มั้ยไม่พูดจริงๆแล้วเนี่ยแบบรู้สึกว่าพี่มินแบบคอยสังเกตแล้วก็ดูแลน้องๆจริงๆอะไรเงี้ยมันแบบเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยของเด็กๆทุกคนปั๊บมีอะไรก็คิดว่าพี่มินน่ารักครับผมน่ารักเหมือนกันเลยน่ารักเหมือนกันเพราะว่าเป็นอะไรเป็นคนเมืองเหมือนกัน yeah. นี่เป็นคนลำปางครับคนลำปางครับอันนี้คนเชียงใหม่ครับครับผมก็ก่อนจะพี่มินคิดว่าพี่มินเป็นคนเท หลังเจอก็คิดว่าเป็นคนเท่อยู่แต่ว่าเท่ขึ้นครับแค่นี้นะใช่โอเคขอบใจขอบคุณเอที่สอนพี่มินอาหารแอปเปิลท่านนี้ครับตอนแรกใช่ไหมก็คิดว่าพี่มินจะเป็นคนเท่ครับนั่นลูกเขาหล่อเท่จริงๆนะดูแบบเป็นพ่อหนุ่มแบดบอยนี่ดูจ่อหูหล่อมากนี่ฝ่ายน้องตาเนี่ยเท่เข้าไปตอนแล้วตอนรูปเควินที่ปล่อยมาคือแบบพี่มินเท่มากเอาดีแล้วครับผมพี่มินเป็นคนน่ารักนะตะมุตะมีดีจบปิงไม่ได้แบดบอยเหมือนที่แบบคิดไว้คือจะเป็นพ่อหนุ่มแบดบอยครั้งแรกที่ผมเจอพี่มินนะผมพยายามคุยด้วยใช่ไหมแล้วพี่มินก็ใจร้ายผมมากเลยจริงเหรอจริงทำไมอ่ะผมจำไม่ได้ผมแบบพยายามคุยกับพี่อะไรแล้วพี่บอกอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้เลยแล้วผมแบบเฮ้ยมันทำอะไรผิดแต่ตอนนี้พี่มินก็น่ารักครับดูแน่ซึ่งตอนนั้นเหมือนแม้จะเล่นอะไรสักอย่างแล้วพี่ก็แบบเล่นกลับแต่เล่นแบบจริงจังไปหน่อยแต่แม้เข้าใจว่าพี่พูดจริงซึ่งตอนนั้นพี่เล่นแบบพูดไม่ได้พูดจริงก็ตอนนั้นแบบแมทเรายังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแล้วผมแบบว่าผมทำอะไรผิดไปนะเธอตอนนี้ใครอยากกินโรตีไหมครับคันเอาผมจับที่มีนวันแรกก็เขาบอกผมวันที่19อะไรแล้วผมก็ไม่เชื่อตอนแรกเขาบอกอุ้ยแรงจังวะไม่เจอกันที่ร้านสะดวกซื้อร้านนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าพอเห็นพี่แรกพี่มินนิ่งๆไงเพราะปกติพี่มินเป็นคนนิ่งๆอยู่แล้วนะว่านิ่งๆดูแบบคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเรียกว่าอะไรนะพอรู้จักกันในสังคมนึงก็แบบไม่ได้พูดเลยก็อะไรห้าหกเจ็ดตอนแรกพี่มินเป็นคนนิ่งๆแต่แบบพอรู้จักกันชาร์จนั่งไงใครพูดจะชาร์จฟังไม่ทันแรงคำแรงตอนแรกเป็นคนนิ่งๆแต่พอรู้จักกันชาร์จนิ่งๆก็แบบดูแบบเหมือนเด็กอ่ะนี่ว่าตอนแรกพี่มินคือเป็นพ่อไงแต่ว่าเป็นพ่อว่าฟิลเป็นพ่อสอนผมเต้นสอนร้องสอนแบบสอนทำทุกอย่างสอนการเต้นเพราะผมแบบเริ่มทำเต้นไม่เป็นไงสอนเต้นผมอยู่กลุ่มเดิมพี่มินบ่อยแต่พอแบบพอตอนแรกเป็นพ่อแต่พอเริ่มสนิทกันไปบ่อยเข้าบ้านปุ๊บนี่แหละกลายเป็นเด็กคนนึงเล่นกับทุกคนว่าไม่ทำไมพูดแบบดีไงดีไงแบบเฟรนลี่กันเล่นกับทุกคนไงว่าผมดูแบบดูหน้าเขาหานี่ใช่ไหมจีอ่ะ
อะไรก็ดูเป็นพี่ที่แบบเออน่ารักสักคนนึงแต่ผมก็แบบเป็นพ่อกันไม่กลายเป็นน้องชายสุดที่รักโอเคบ้านไปสวัสดีครับค่ะแล้วพี่เรื่องถามตอนนี้ด้วยนะมันเป็นอินเนอร์กินข้าวแบบน้องกับเพื่อนแซ่บๆสกปรกก็คือครับพี่มินเป็นพี่ที่ดีมากเว้ยวันแรกเลยเหรอวันแรกก็เป็นพี่ดีมากเลยเมื่อวานพี่มินไม่ดีนะตอนกลางคืนฝันถึงพี่มินนี่ใส่ไม่ดีเลยฝันว่าเออพี่มินมีพลังไงก็ไม่รู้แบบพลังสีเขียวๆอ่ะเนี่ยเราเจอแล้วนะแล้วเราคือฝันถึงกินแล้วเนี่ยฝันถึงฉันทำไมก่อนพลังสีเขียวๆแล้วแต่พี่คนนึงไม่ดีใครก็ไม่รู้เรื่องนี้ก่อนไม่ดีต้องทำลายคนอื่นเมื่อคืนฝันเห็นพี่ยงด้วยพี่ยงเดินเข้ามาในห้องแล้วบอกว่าตื่นทำไมกันตอนนี้มันสายแล้วนะพี่พออัพเจอร์ยูกับพี่มินก็รู้สึกว่าตอนแรกพี่มินเป็นคนเงียบนี่ทำไมทุกคนบอกพี่เงียบหมดเลยอ่ะก็เพราะว่าผมอยู่คนละทีมกับพี่นะผมก็ไม่ได้ยุ่งกับพี่ไงแต่แบบพอพี่มินอ่ะพี่มินจะเป็นพี่ชายพี่มินไม่เคยพอพี่มินเริ่มแบบเริ่มมาทำงานด้วยกันแบบหลายทีมตั้งแต่ตอนที่อยู่สุขุมภูนะพี่มินก็ดูไม่ใช่แบบเด็กอ่ะดูเป็นทีมดูเป็นทีมงานอ่ะเอ้าแต่ดีนะก็มาแรกก็ดูแบบดูไม่ติดมังดีแต่ดีนะแบบเอนเตอร์เทนดีผมว่าเฮ้ยเป็นคนแรกเลยอ่ะที่แบบเจอกันตอนแรกแล้วรู้สึกว่าเอนเตอร์เทนอ่ะคนอื่นบอกว่าพี่เป็นคนเงียบหมดเลยไม่คือผมไม่ได้คือผมจริงๆครั้งแรกที่เป็นตองมาแล้วมันแบบมันดีเย็นอ่ะคือเวลาเห็นพี่มินนะรู้สึกว่าเออเขาตลกดีแล้วแบบเออเขาดูเป็นสีสันในบ้านหลังนี้เจอครั้งแรกรู้สึกว่าพี่มินเป็นคนแบบตลกหรือว่าดูแบบเข้าถึงง่ายจริงเหรอเจอกันครั้งแรกก็ตลกใช่ผมรู้สึกว่าพี่แบบดูแบบล้นดูแบบว่าคุยได้อ่ะแต่ตอนเนี้ยอีกเรื่องนึงหลังเจอแล้วก็รู้สึกว่าพอสนิทขึ้นพี่มินก็จะมีมุมหลายมุมที่ก็จริงก็คือพอแบบว่าพี่มินพอรู้จักเลยนะรู้สึกว่าพี่มินมีแบบว่าทักษะการพูดดังที่ดีดูแลน้องดีได้ดูแลผมดีจนผมมีทุกวันเนี้ยจริงไหมล่ะรู้จักพี่วันแรกไม่วันแรกได้ปะแต่ว่าตอนเจอตอนยืนคู่กับพี่มินอยู่แล้วพี่มินทำอะไรก็ไม่รู้เราก็ยืนรอเนี่ยอะไรกันอยู่แล้วเหมือนมันอากาศมันเย็นแอร์มันเย็นหนาวมากหนาวแบบหนาวมากใส่เสื้อหลายชั้นยังหนาวพี่มินทำวิธีแก้แบบอะไรก็ไม่รู้แบบย่ออะไรก็ไม่รู้แล้วสักพักยืนข้างๆสักหน่อยทำด้วยไม่ได้แล้วตอนคิวพี่เป็นคนไงตอนเจอครั้งแรกแปลกไม่มันเป็นแปลกในทางที่ดีอ่ะมันแปลกที่แบบเราก็แปลกไงเราก็เข้าได้ไงสามารถเข้ากันได้โอเคใช่แล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็แปลกกว่าเดิมแต่ว่าทุกคนจะมีคำประจำติดปากของทุกคนตอนที่อยู่ในบ้านพี่มินเครื่องซักผ้าพี่มินเครื่องอบผ้าพี่มินรีดผ้าพี่มินอุ้ยพี่มินหูพี่มินเป็นไรอ่ะใช่ทุกคนจะชอบเรียกพี่มินมาช่วยอะไรซัมติงตลอดซังก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่มินเป็นพ่อของทุกคนจบไม่สรุปจบทุกคนเลี้ยงพี่มินเอ้าพี่มินดูทุกคนดูอะไรตอนแรกเหรอจริงเหรอจริงเหรอใช่ปะไม่ติงก็แบบดูแบดอะใช่ไหมทำไมผมคิดว่าแล้วก็แบบตอนนี้ดูคนน่ารักน้องมินแค่นั้นเลยหรือไม่มีอะไรไม่ก็แบบเขาเป็นคนแบบอบอุ่นไงไม่ว่าจะแบบเทน้องทำไมจะทำดูเป็นแบดบอยอะมันแบบเวิร์คออนเหมือนตอนนี้ไม่แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจพูดตอนนี้เป็นคนน่ารักไงตอนนี้แบบรักน้องซึ่งผมเข้ามาวันแรกผมไม่รู้สึกว่าผมสนิทกับพี่มินตั้งแต่วันแรกก็จริงใช่ครับพี่มินเป็นคนน่ารักครับแค่นั้นมาจบครับเฮ้ยสองคนนี้สูงเท่ากันก็จริงดูไม่ดีอ่ะดูส่วนสูงเราสูงเท่ากันเลยซึ่งออโต้เป็นเด็กอายุเท่าไหร่เราดูออโต้มายืนข้างมาร์คเร็วยืนข้างมาร์คเร็วครับทำไมนะตื่น